วันนี้เล็กจะมาชวนทำกล้วยหมักน้ำผึ้งนะคะถ้าใครไม่มีน้ำผึ้งก็สามารถใส่น้ำตาลได้น้ำตาลและน้ำผึ้งจะเป็นอาหารให้จุลินทรีย์นะคะเวลาเราปอกกล้วยอย่าให้โดนมือนะคะเราไม่ต้องการให้เชื้อแบคทีเรียลงไปจ้ามีประโยชน์มากๆเลยนะคะอันนี้คือน้ำผึ้งใส่ลงไปหมดนี้เลยกล้วยอบน้ำผึ้งนี่มีประโยชน์มากนะคะเป็นยาอายุวัฒนะนะจะมียีสต์ที่ดีนะคะช่วยล้างลำไส้แก้ท้องผูกทำให้ผิวพรรณดีลดริ้วรอยนะคะประโยชน์เยอะจริงๆไปลองดูนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวกล้วยก็จะจมลงไปเองนะคะแล้วก็จะมีน้ำในกล้วยออกมาด้วยแล้วเราก็จะติดสติ๊กเกอร์เตือนไว้ว่าเราทำวันที่เท่าไหร่นะคะประมาณ1เดือนกินได้จ้าการหมักครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วค่ะครั้งแรกคือหมดแล้วนะคะท่านผู้ชมอย่าลืมไปทำนะคะดีจริงๆ